นะหรือเมียจอมปลอมของบอสนกพงศกรที่หลายท่านหลายคนนะคะแทบอึ้งไปตามๆกันว่าเป็นบุคคลนี้จริงหรอเป็นบุคคลนี้เองหรอที่ว่าบอสนกมีเมียพี่น้องนิเลล่าสุดนะคะใครนะคะที่เป็น FC ของบอสนกพงศกรหรือองค์กรทีมงาน16อาจจะรู้แล้วว่าในช่วงนี้นะคะเกิดดราม่าท้าถมเข้ามาว่าบอสนกพงศกรมีเมียหรอเพราะว่าแฟนคลับบางท่านบางคนนะคะไม่รู้เพิ่นบ่รู้ในเรื่องราวนี้ว่าอ้าวบอสนกพงศกรมีเมียหรออ๋อก็ขอแสดงความยินดีนะคะบอสนกอย่างเงี้ยแต่มันไม่ใช่ความจริงเลยแล้วทีนี้ล่าสุดนะคะพี่น้องคะบอสนุหมอลำ16ออกมาเผยแผ่เลยออกมาโพสออกมาแบบว่าให้ทุกคนกระจ่างไปเลยว่าฉันรู้แล้วนะว่าคนที่ว่าบอสนกว่ามีเมียอย่างนั้นอย่างนี้มีเมียซุกเมียอะไรสิเป็นคนนี้พี่น้องเพราะว่าเมื่อคืนนะคะพี่น้องคะประมาณ5 ทุ่มถึงตีหนึ่งเนาะ5 ทุ่มถึงเที่ยงคืนบอสนุนะคะพี่น้องได้ออกมาโพสต์ไลน์ยาวเลยถึงเรื่องนี้บอกว่าตอนนี้นะคะฉันรู้แล้วว่าอวตารที่ว่านกพงศกรมีเมียคือใครฮ่าๆๆมึงเจอกูพวกอวตารทั้งหลายต่อไปนี่เตรียมโตมึงสิบินขึ้นมากูก็สิยิงตกให้ได้ต่อไปนี่อีสันดานมาเนี่ยพี่น้องเป็นยังไงรวดเร็วทันใจแค่คุณเป็นใครเขาตามสืบแป๊บเดียวในโลกออนไลน์โลกโซเชียลมันแบบตามง่ายอีหลีในเรื่องเล่านี่เฮ็ดอีหยังกะระวังด้วยพี่น้องคะแล้วที่หายวันนี้คือแบบสะใจจริงๆที่บอสนะคะเอามาแบบเอาหนามาให้เฮาได้เห็นว่ามันเป็นผู้นี้เองบ่พี่น้องพร้อมกับเฟซบุ๊กส่วนตัวของคนๆนี้ที่แอบอ้างนั่นเองแล้วทีนี้พี่น้องหลายท่านหลายคนเนาะที่เห็นตอนที่บอสนุโพสต์เห็นตอนประมาณ5 ทุ่มน่ะจะได้เห็นหน้าเลยว่าเป็นใครยังไงพร้อมกับเฟซแล้วว่าแบบหลังจากที่บอสนุเนาะออกมาแบบว่าเนี่ยคนนี้แหละหน้าตาเป็นอย่างนี้แหละแล้วทีนี้ก็ทำการลบไปเพราะว่าอาจจะแบบว่าอาจจะแบบว่าเกิดแบบเฮ็ดให้อายหรือเปล่าก็เลยแบบเพิ่นก็เข้าใจในตัวนั้นหรือเปล่าก็เลยลบออกว่าแบบอย่านับอายเพราะว่าพี่น้องคะแฟนคลับ16มีหลายอีหลีอย่าแบบว่าเขาพอนะแล้วอย่าอายบอกสงสารบอกพี่น้องเพราะว่าเนี่ยเขาก็ได้แบบไปแคปท่านแต่พี่น้องเห็นด้วยกันว่ามันเป็นผู้หนีเด้อพี่น้องเด้อเงือดเท่ากับบอสยูสมเท่ากับแล้วบอกอุ้ยเท่ากับบอยู่เฮือนอยู่ซ่านเท่ากับบอแบบเรียนให้มันแบบมีแบบประโยชน์นะพี่น้องเนี่ยจะเอาให้ดูแต่ขออนุญาตปิดหน้าไว้ขอให้ดูแบบเนี้ยแขนเนี่ยให้เบิ่งว่าซ้ําใดอ่ะให้พี่น้องให้เบิ่งว่าเท่าซ้ําใดเอาพี่น้องคะเบิ่งซ้ํานี้แหละเนี่ยพี่น้องอายุสาวพ่อยคิดว่าประมาณ60จะ70พี่น้องคะในเรื่องราวนี่แล้วแฟนคลับแต่ละคนแบบจัดหนักเลยค่ะนี่หรอหน้าตาเป็นอย่างนี้เองหรอคนที่บ้าคนอื่นเนี่ยแล้วทีนี้บอสนูนเขาบอกว่าเนี่ยเป็น Facebook ส่วนตัวเลยค่ะพี่น้องคะเป็น Facebook ส่วนตัวของย่ายอันนี้ในการที่เอาเขามาเว้าเสียหายหลากหลายแล้วทีนี้เฟซย่ายอันนี้นะพี่น้องมีหลายแห้งไม่รู้จะปลอมไปไหนปลอมเยอะมากๆแล้วก็เอารูปของคนอื่นมาใส่นั่นเองทำไมหน้าตัวเองทำไมไม่เอามาใส่แล้วทีนี้นะคะบอสนกพงศกรนะคะก็ได้ทำการแชร์เลยแชร์มาทางFacebook ส่วนตัวเนาะทางนกพงศกรแสนปากดีนะคะบอกว่าตอนพ่อนากันยายอยากอายคอยเดอร์มือขึ้นศาลนี่แหละค่ะพี่น้องคะเป็นประโยคเด็ดประโยคชี้แจงเลยว่าเจอกันที่ศาลจะยายนะจ๊ะเพราะว่ารู้สึกว่าบอสนกพี่น้องค่ะคิดว่าเกน่าจะเอาจริงในเรื่องราวนี้เนาะยังไงเราเป็น FC เราก็คอยติดตามอยู่ห่างพี่น้องค่ะว่าเพิ่นจะถึงได้เกี่ยวกับยายอันนี้จะฟ้องไหมหรือจะจับเอิญมาไล่โซทางขานะกับพูดคุยกันว่าเป็นหยังเดียวจังซี่คือจังซอแองกับบอสบอยพี่น้องค่ะเพิ่นเอามานั่งในโซทางขาเลยว่าเป็นหยังคือแต่ไม่เฮ็ดจังซี่ให้มีอีหยังอคตินําบ่พี่น้องนี่แหละแล้วทีนี้แฟนคลับแต่ละคนคือแบบโอ้ยปวดหัวแทนบอสนกพงศกรหลายค่ะเนี่ยแต่ละคอมเมนต์คือยาวมากๆพี่น้องค่ะสําหรับช่วงที่บอสออกมาแช่ต่อนะพี่น้องเนาะลังคนนะคะพี่น้องร้อยทั้งร้อยบอกว่าบอสนกบอสนุฟ้องให้แน่จักเทือนึงเป็นเคสตัวอย่างเพื่อให้คนที่ยังทำอยู่แบบเนี้ยยังทำแบบนี้อยู่เกิดแบบว่าเกิดอาการย่านแบบเฮก
ฟองให้แบบให้เคล็ดลับนะพี่น้องคะแต่บอกถึงว่าถ้าฟองนะพี่น้องฟองนะฟองได้ฟองนะฟองได้ว่าตะแย่นั่นสิมีเงินจ่ายบอแล้วก็จะเสียเวลาบอสไหมในการที่ต้องมาทำเรื่องต่างๆกับคนคนนี้พี่น้องแฟนคลับแต่ละคนเนี่ยโอ้ยโลกจิตค่ะอ๋อพี่น้องเนี่ยแต่ว่าถ้าใครอยากเห็นหน้าเต็มๆพี่น้องคะก็สามารถไปดูได้ที่คอมเมนต์ของบอสนกนั่นแหละแฟนคลับก็จะเอาลงแต่ก็หาเลื่อนหาดูพี่น้องคะว่าพระอยากเห็นการเลื่อนหาเบิ้งเอาอยากเห็นหนาเนาะเลื่อนหาเบิ้งเอาว่าเป็นใครแต่ก็คิดว่ายายคนนี้นะรู้สึกว่าเหมือนกับว่าวนเวียนอยู่กับนี่แหละพี่น้องคะไม่ใช่กับเซียมิงฮกนี่แหละทั้งไม่ว่าจะกลุ่มไหนก็น่าจะเข้ากลุ่มหมดทุกกลุ่มแหละคิดว่าเพราะว่าไปโพสต์นั่นโพสต์นี่เยอะมากมายเลยจัดเต็มเลยค่ะเอาจริงๆพี่น้องคะแฟนคลับคนนี้บอกว่าเอาจริงๆมานั่งเคลียร์ไลฟ์สดให้มวลชนรับรู้เลยค่ะเหมือนน้องแอนน้องบอยพร้อมหมายศาลและทนายและเจ้าตัวผู้ร้ายและผู้กระทำครับบอสนกเนี่ยพี่น้องคะใช่ไหมเอามานั่งเลยเอามานั่งข้างๆเลยว่าทำไมทำอย่างนี้พร้อมกับทนายอยู่ข้างหน้าเลยเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเป็นเคสตัวอย่างเอาหนักๆเลยแล้วคนก็ว่าโอ๊ยเอาให้กระเป๋าบอไปเลยค่ะพ่อจ๋าย่าหนูคนแบบนี้อย่าปล่อยทิ้งไว้มันยามใจค่ะคิดว่าเราไม่กล้าทำจัดให้หนักๆเลยค่ะอย่าใจอ่อนกับพวกนิสัยแบบนี้นะคะจัดเลยค่ะจัดหนักเลยบางคนก็ว่าคอยโต๊ะข่าวเกิดอีหยังขึ้นบางคนก็ว่าเนาะพี่น้องนี่แหละอยากให้พี่คนเนาะเข้าใจในเรื่องเล่านี่ว่าเห็นใจบอสอีหลีที่โดนการกระทำแอบอ้างแต่ว่าถ้าบอสจะมีเมียจริงๆนะพี่น้องถ้าจะมีเมียจริงเราก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตที่จะยินดีกับบอสเพราะว่ามันชีวิตของเพิ่นแล้วฮอบเป็น FC เฮาก็ค่อยที่จะแบบว่าเสพผลงานติดตามผลงานของเพิ่นแล้วก็ถ้าว่าไผแบบยังไงล่ะส่วนมาก FC แต่ละคนน่ะไม่ได้คิดแบบว่าอยากได้บอสเป็นเมียหรอกมันมีแต่พวกโรคจิตโรคประสาทนี่แหละที่ว่าตัวเองอยากจะได้บอสเป็นเมียถ้าบอสมีเมียจริงๆแล้วก็พร้อมที่จะยินดีและซัพพอร์ตเนาะติดตามเหมือนเดิมนั่นแหละเนาะถ้าใครจะเป็นเพราะว่าอนาคตข้างหน้าเราไม่รู้หรอกว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าปัจจุบันคือแบบเรารักและซัพพอร์ตบอสนั่นเองไม่ว่าจะเรื่องราวอะไรก็ตามเยอะแยะมากมายนั่นเองนะพี่น้องนี่แหละส่วนมากแฟนคลับก็พูดเสียงดังเลยว่าจะหนักเลยค่ะบอสเป็นแค่ตัวอย่างให้กับพวกที่มันไม่ยามใจพวกที่มันมาเฮ็ดในห้องเสียหายเพราะว่ามีหลากหลายมีหลายคนพี่น้องคะแต่ว่าเหมือนกับว่าการที่ยายนี่มาโพสมันเป็นแบบมันดันขึ้นฟีดแล้วพี่น้องคนในการตอบรับโพสเล่าหลายแล้วทีนี้มันก็เลยบังเอิญไปโจ๊ะแบบไปบังเอิญกับบอสนู้นเลยที่เราได้มาเห็นเพราะว่ามีแฟนคลับไปท่านหลายคนส่งไปให้บอสดูเนาะว่ามันเกิดเรื่องราวนี้มีคนแบบอ้างว่าเป็นว่าบอสน้องมีเมียซุกเมียนี่แหละถึงเรื่องราวที่เป็นข้อความเท็จมากโอ้พี่น้องงืดใจยังไงก็นี่แหละพี่น้องคะมีเรื่องเล่าที่ว่านี่หรอเป็นคนนี้เองหรอที่เป็นแอบอ้างว่าบอสนกมีเมียคนนี้เองหรองืดแทบพี่น้องคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะจะมาวิดีโอข่าวๆอีกครั้งหน้าค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะ